เอามาดูอินโฟกราฟิกซิที่บอกว่าพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล16ข้อเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์คือมี1ใน16ก็เข้าข่ายเลยถูกต้องคุณจะเป็นมาเฟียทันทีแล้วเราจะช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนคนไทยเนี่ยนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนภาคส่วนไหนก็แล้วแต่ท่านต้องช่วยกันสอดส่องว่าบุคคลต่อไปนี้เนี่ยเป็นท่านเองหรือเปล่าหรือว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านรายงานตัวเลยทางบ้านท่านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านของท่านเนี่ยเป็นมาเฟียมั้ย1เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบอุ้ยอุ้ยแม่ผมไม่เป็นผมต้องไปทำงานตัวไหมบ้าไม่ต้องแล้วเราเป็นผู้มีอิทธิพลครับข้อ 2หัวประมูลงานราชการอันนี้ใกล้ตัวเรา3หักหัวคิวรถรับจ้างมีแม่มอเตอร์ไซค์วินบ้านคุณน่ะมีอุ้ยน่าจะทุกวินเลยทั้งนั้นน่ะเป็นมาเฟียแล้วนะ4ขูดรีดผู้ประกอบการเหมือนแบบแผงลอยแล้วก็แบบเอาเงินมาอ๋อ ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีอันนี้ล็อตเงินล็อตมาเยอะๆเนี่ย6เปิดบ่อนการพนันตีไก่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถือว่าการพนันเนี่ยบ่อนไก่7ลักลอบค้าประเวณีอุ้ยนะฮะคุณนี่อุ้ยเข้าข่ายเข้าข่ายต้องมา4ข้อแล้วคุณไม่นะไม่มี8ลักลอบนำคนเข้าออกประเทศอย่างผิดกฎหมายอันนี้ยากอันนี้ยากพวกแรงงานต่าง9ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศก็ยังอยู่ในส่วนของแรงงานอยู่นะ10แก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวโอ้เลิกทำดีกว่าเลิกทำคุณอย่าเอาเข้าตัวสิโอเคโอเค11มือปืนรับจ้างโอ้12รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลังโอ้อันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวอันนี้นักเรงว่าอุ้ยนี่เคยเห็นทวงหนี้กันไปเคยเห็นเคยเห็นคุณเห็นทวงหนี้ไหมพอเขาไปทวงหนี้ปุ๊บรุมกระทืบจนอ้าวลูกไม่มีใครแล้วเราจะไปรู้จักชื่อเขาได้ยังไงอ่ะถ่ายคลิปไว้เนี่ยไอ้ข่าวล่าสุดเนี่ยไปเขาไปทวงหนี้แล้วก็เกิดทะเลาะกันชกต่อยกันลูกหนี้นี่เสียชีวิตเลยคุณครับนะต่อไป13ลักลอบค้าอาวุธสงครามปืนเถื่อนนี่เป็นมาเฟีย14บุกรุกที่ดินสาธารณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติไอ้คุณนะคุณเพิ่งมีแบบว่าให้อายัดทรัพย์ไว้สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ15เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะตำรวจมาเฟียคุณจะไปพูดเขาสิไม่ใช่คุณพีระปรับทัศนคติ16นี่ข้อสุดท้ายผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในนี้เนี่ยนะท่านผู้ชม16ข้อเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงนะว่าเป็นตำรวจหรือเป็นใครว่าเป็นข้าราชการอาจจะเป็นใครก็ได้ใครก็ได้เขาไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าเป็นนักการเมืองค่ะแต่คุณว่ามีไหมนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีปะมีคุณว่ามีนักการเมืองที่บุกรุกที่ดินทำลายทรัพยากรธรรมชาติปะมีพระก็มีคุณว่ามีนักการเมืองคุณว่ามีนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางสาธารณะไหมมีนักการเมืองลักลอบค้าอาวุธสงครามปืนเถื่อนไหมมีสิโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงเอางี้คนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้อ่ะแม่ค้าร้านข้าวแกงคงลักลอบผมว่ามีแค่ข้อหนึ่งทำไมฮะกองเงินกู้นอกระบบที่เรารู้จักรู้สึกว่าเรารู้จักว่าแบบลูกหนี้อาจจะแบบสามารถเพราะว่าพวกคุณต้องใช้เงินกู้ใช่ไหมคุณก็นี่ดอกเบี้ยเยอะเหลือเกินพวกคุณต้องใช้ในระบบสิต้องไปติดตามเลยนะครับ